เด็กซาบสตูดิโอสวัสดีค่ะวันนี้ขอมาจัดให้นะคะแม่จะมาทำกางเกงตุ๊กตาผู้ชายค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะนำผ้ามาพับครึ่งนำตุ๊กตาวางทาบนะคะแล้วใช้เมจิกมาร์คให้เลยหัวเข่านะคะแล้วก็ตัดให้ได้ความกว้าง13เซนติเมตรความยาว19เซนติเมตรค่ะจากนั้นพับครึ่งผ้าให้ได้ตามภาพนะคะแล้วใช้เมจิกวัดให้อยู่ตรงช่วงเป้านะคะและใช้กรรไกรตัดขึ้นมาให้ถึงจุดที่เรามาร์กไว้ค่ะผ้าอีกด้านหนึ่งเราตัดลงไป2เซนติเมตรนะคะและใช้กาวติดขอบตามภาพเลยค่ะจากนั้นติดกาวเก็บขอบกางเกงและปลายขาให้เรียบร้อยค่ะกลับด้านผ้าลายด้านนอกออกมานะคะติดกาวตรงช่วงเป้ามาถึงปลายขาค่ะแล้วก็ติดตามภาพเลยนะคะจากนั้นเก็บขอบกางเกงพับเข้าไปเล็กน้อยทั้งสองข้างนะคะแล้วก็กลับด้านกางเกงออกมาเลยค่ะจากนั้นใช้ผ้าสีดำตัดเป็นเส้นเล็กๆนะคะติดกาวรอบเอวนะคะแล้วนำผ้าสีดำติดให้รอบเลยค่ะและก็ทำสายเชือกตรงเอวนะคะตามภาพเลยนะคะจากนั้นใช้ตีนตุ๊กแกนะคะติดด้านหลังที่เราแหวกไว้นะคะติดกาวให้แน่นค่ะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะว้าวแค่นี้ค่ะเด็กๆง่ายนิดเดียวตุ๊กตาผู้ชายของเราก็หล่อได้เหมือนกันค่ะอย่าลืมลองไปทำกันนะคะเด็กๆอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ